วัสดีครับทุกคนผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาลุยทับด่าน172นะจริงผมทำเป็นคลิปนะครับไปแล้วเรียบร้อยครับก่อนจะผ่านทับด่าน172ครับยากมากผมเล่นหลายวันนะผมเล่นแล้วก็อัดแล้วก็เล่นแล้วอัดผมอัดสดไม่ไหวนะเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะมากนะครับก็เล่นไว้รวมๆนะครับก็ประมาณเป็นประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะรวมๆนะครับกว่าจะชนะนะครับด่านนี้นะครับแล้วก็ใช้เงินไปเยอะมากนะครับหลายสิบโอ้โหหลายสิบล้านนะครับโอเคสำหรับตัวใหม่นะครับก็มีอะไรบาวนี่นะตกปลานะครับมีนู่นมีนี่โอ้โหมีหลายตัวมากครับเดี๋ยวดูใหม่ก่อนนะครับมีตัวอะไรบ้างนะผมก็ลืมเมื่อกี้ลืมดูนี่นะครับบอสร็อกสตาร์นะครับแล้วก็มีคนนี้หมวกแดงนะครับแล้วก็เยลโล่นะครับแล้วก็บราวนี่นะตกปลานะครับมี 3-4 ตัวนะครับตัวใหม่นะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวไม่มีเปิด200นะครับสำหรับเดือนมกรานะครับก็แต่ว่ารู้ว่ามันมาเทพนะครับผมก็จะเปิด100นะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าก็ผมใช้สูตรนี้นะครับตัวนี้นะครับผ่านแรงดัน172นะครับก่อนอื่นนะก่อนที่จะไปเปิดนะผมก็จะขายนะครับตัวที่ซ้ำนะครับทุกตัวนะครับที่ผมมีนะครับผมก็ขายนะครับที่จริงผมขายหมดแล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับว่าเป็นยังไงครับผมขายหมดแล้วไม่มีตัวซ้ำนะครับโอเคครับนี่คือสูตรของผมเลยนะครับก็คือไม่มีตัวซ้ำนะครับแล้วเปิดกันช้ากันเรานะครับไปเลยเล่าให้นิ่มๆมาช่วยด้วยนะครับวันนี้ต้องให้นิ่มๆมาช่วยตลอดนะครับโอเคครับแน่นมาแล้วนะครับเม้นแล้วยังไม่ได้ซักเลยนิ่มนะครับมาแล้วครับเราก็ไปเลยนะครับนิ่มๆนะครับเอานิ่มๆนะไปเปิดด้วยกันนะครับขอให้ได้สัตว์ดีๆสาธุช่วยลุ้นด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับก็อยากให้ได้ตัวดีๆนะครับจะได้ทำรีวิวจะได้ใช้ครับในการผ่านด่านในอนาคตนะครับโอเคครับไปเลยเราห้าบวกหนึ่งนะเป็นหกนะครับกัจจาอับดุลลาโอ้มาตัวแรกก็ไม่ดีแล้วนะครับไปตัวต่อไปกัจจาทันเดอร์นะครับโอ้โหไม่ดีนะครับเหลืออีก4ตัวนับจะได้ไหมต่อยได้ตัวใหม่สัก 2-3 ตัวเถอะไอ้นิ่มๆทำไมไม่ช่วยอะไรแกคุยเงี้ยไปเลยล่ะไปต่อเย็นโลได้แล้วครับตัวใหม่นะครับเห็นนี่หมดประโยชน์แล้วแกไปตัวใหม่แจ็คได้ไม่ดีเลยกี่ตัวสองตัวตัวใหม่ทั้งตัวสองตัวซะถูกไปตัวสุดท้ายนะครับชีวิตนี้นะจะได้ไหมแจ็คได้โอ้ชี้ก็พี่จิ๊กชี้เดี๋ยวนี้ก็จอกแล้วนะครับพูดง่ายๆแล้วชี้ไม่มีเป็นไรดีเลยกระจอกครับไม่เป็นไรครับเรามีตัวไอ้นะครับเรามีตัวฟรีแล้วก็เปิดซะหน่อยครับไปเลยกระช้ามาเร็วไม่ได้ตัวอะไรใหม่เลยได้ตัวเดียวเยลโล่ครับไม่รู้เยลโล่ดีขนาดไหนนะครับเราก็ไม่รู้นะครับแต่ไงก็ช่างนะครับผมก็ใช้ทีมนี้นะครับในการผ่านนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเป็นยังไงผมเล่นผมอัดไปแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับรีแอคชั่นนะครับตอนนั้นนะครับก็ไม่มีให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับว่าเล่นยังไงถึงจะผ่านนะครับนี่ผมเล่นแบบเดิมๆนั่นแหละครับเล่นประมาณหลายรอบมากนะครับเป็น10รอบนะครับกว่าจะผ่านนะครับอันนี้นะครับอัพชี้ๆสักหน่อยก่อนนะครับอัพชี้ๆก่อนชี้เราชี้เราใกล้เต็มแล้วนะครับไหนล่ะชิวเราโอเคชีนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะชีเยลโล่เก่งหรือเปล่าดูแล้วน่าจะเก่งนะเยลโล่นะครับลูกสาวคนเดียวสุดน่ารักครับที่มีคุณแม่คอยปกป้องอยู่ข้างๆเสมอครับเฮ้ก็ดีนะดูแล้ว จากคำอธิบายแล้วดูดีมากเลยแต่ไปโคตรโหดหรือเปล่ามันต้องโหดแน่นอนนะเพราะว่าตัวใหม่มาโหดทุกตัวนะครับปกตินะครับแล้วผมยังไม่ได้เก็บตัวนั้นเลยตัวใหม่นะครับอะไรวะอับดุลหายอับดุลลองหายไปไหนแต่ก่อนผมมีอับดุลอยู่อ๋อนี่จะละอับดุลก็เดี๋ยวผมไปเก็บตัวใหม่นะครับรอค่อยไปว่ากันนะครับอย่าไปดูนะครับตัวใหม่มีไม่กี่ด่านนะครับตัวใหม่ที่มันให้ฟรีมานะครับเก็บตามด่านนะตัวตกปลานะครับโอเคนะครับก็ไปดูก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะพาลุยนะครับด่าน172ครับจนผ่านครับผมเล่นประมาณ
70-80 รอบนะครับเยอะมากครับเงินหมดไปประมาณ 300,000 กว่านะครับผมเก็บแล้วหมดแล้วเก็บแล้วหมดแล้วเก็บนี่นะครับโอ้โหสุดเซ็งนะครับเขาบอกว่ามันมีด่าน144นะครับนี่ครับอีเวนต์นะครับตัวนี้นะครับ6ปลานะ5ดาวนะครับเดี๋ยวผมมาเก็บแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรารีวิวกันนะครับโอเคนะครับมันต้องเป็นตัวดีมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเชื่อผมนะมันต้องเป็นตัวที่ดีมากนะเฮ้ยมีด่านร้อยนี้ด้วย108ครับผมมาเก็บ108ดีกว่าเร็วกว่านะครับมันมั่นคงกว่านะครับแน่นอนนะครับก็เจอกันนะครับในด่าน172นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับก็ see you again ครับ and I'll see you again ครับ in the next video ครับบ๊ายบายนะครับไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายต่อครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆก็มาดูนะครับด่าน172นะครับผมก็จะพาลุยนะครับทำยังไงนะเดี๋ยวผ่านนะครับอันนี้ผมก็อัดไปแล้วนะครับก็มันอัดไว้ตอนนี้ยังไม่ได้อัดสดครับเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องพากเอานะครับก็ตอนแรกครับก็ส่งไปเหมือนเดิมครับผมใช้ชุดนี้นะครับดูนะครับมีแซนต้าตัววิ่งไวตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีแซนต้าตัวนี้ก็ใช้เกรนก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีครับแล้วก็ถ้าใครมีก็ใช้เควินนะครับถ้าไม่มีก็ใช้ลิอาแทนได้นะลิอามาสเตอร์นะครับแทนได้นะครับเห็นเขาทำกันนะครับโอเคครับตอนแรกก็ส่งไปนะครับเน้นตัวชนนะครับแล้วเราก็อัพไปเรื่อยๆนะให้ได้8นะครับโอเคครับเน้นตัวชนนะอัพไปเรื่อยให้ได้8ครับผมใช้ชุดนี้เล่นหนีอย่างน้อยประมาณ20รอบนะถึงจะผ่านนะครับไม่ใช่รอบเดียวผ่านนะครับยากมากนะครับโอเคครับก็ดูนะชนไปเรื่อยๆนะครับจุดสำคัญนะจุดแรกก็คือนะครับอย่าให้ตัวกระถางนะครับมันฟาดโดนเรานะครับแล้วเราก็จะผ่านไม่ได้นะครับแค่นี้นะครับไอ้ที่นี้นะก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาครับว่าโชคชะตาดีไม่ดีนะถ้ามันหลายๆรอบแล้วนะครับก็คือมันโยนกระถางโดนเราหลายๆครั้งนะครับเราก็จะแพ้ได้นะครับอย่างง่ายดายนะครับโอเคครับหน้าโดนแล้วเต็มๆเลยเจอหมดนะครับโอเคครับมานะครับแล้วเราก็เตรียมทอร์นาโดไปนะครับมันตีทีนึงปุ๊บโดนทอร์นาโดไปทันทีนะเพราะว่านะครับแล้วเราก็ฟรีสนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดตัวเราก็ถ้าเรามีแร่เหลือนะครับเราก็เน้นตัวโคนี่เสือไปก่อนนะเพราะมันตีสไปร์ทำมันจะโดนหลายตัวมันดีกว่านะครับดีกว่าเควินนะครับตอนนี้นะโอเคนะแม้ผมโดนหลายรอบแล้วผมเดินไปเยอะนะครับก็รอศัตรูมันมานะครับก็ในแต่ละรอบนะครับตัวกระถางมันจะมาไม่เท่ากันนะครับบางครั้งก็มา1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวครับ3ตัวครับเต็มที่นะครับแต่บางทีมันมีมา1ตัวนะครับก็บุญนะครับบุญแล้วนะครับโอเคนะครับเราก็ขอสักหน่อยนะครับเราก็มาดะนะครับเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็ลุยเลยนะครับใส่เต็มที่เต็มเหนี่ยวครับใส่ทุกอย่างนะครับให้ได้นะครับโอเคนะครับเราต้องอัดให้ตัวกระถางนะครับมันตายนะครับแล้วเราก็จะมีโอกาสนะครับเนี่ยครับเรามีโทมัสมานะครับที่สำคัญนะครับอย่าให้ตัวกระถางมันโดนตีนะครับไอ้ตัวหามันตีโดนเรานะครับแล้วเราจะชนะได้นะครับตรงนี้นะครับสำคัญมากนะครับตายแล้วนะครับตายแล้วนะครับตัวกระถางเรียบร้อยนะครับเราก็จัดการนะครับสแปมไปครับตัวชนนะครับอย่าหยุดนะครับอย่าดูดเด็ดขาดนะครับไปเรื่อยๆนะครับเราก็ปล่อยโคนี่เสือมาเยอะนะครับปล่อยโคนี่เสือสำคัญนะครับไปครับไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็ชนะนะครับเดี๋ยวเราก็ชนะนะครับก็ดูนะครับไปเรื่อยๆนะครับทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ไม่ได้เล่นนะครับตอนนี้ไม่ได้เล่นนะภาคไม่สดนะภาคหลังจากนั้นนะครับโอเคครับไปเรื่อยๆของเรานะครับไม่มีอะไรมากครับตรงนี้นะครับก็พยายามต้านให้นานที่สุดนะครับแล้วก็เอาตัวคนที่เสือมาถ้ามีเหลือก็เควินต่อนะครับต้องจัดการตัวบอสสองตัวนั้นให้ได้นะครับที่มันชนต่อยแยบๆเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเร็วแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บหรือว่ากังฟูแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเต็งมากนะครับตัวชมพูนะครับเก่งแต่ด่านเลาะจากแอเรียแต่ก่อนแล้วนะครับมันเก่งมากตั้งแต่ตัวชมพูเนี่ยพอมีโทมัสครั้งที่2นะครับแปลว่าเราใกล้ถึงฮังริอาบแล้วนะครับพอฮังริอาบปุ๊บเราก็มีโอกาสฆ่ามันนะครับทำยังไงนะฮังริอาบครับพอฮังริอาบปุ๊บเราก็ต้องเน้นนะครับส่งตัวโคนี่เสือกับตัวเควินไปนะครับโอเคนะสองตัวนี้ครับไม่ต้องส่งตัวแทงมากนะครับส่งนิดเดียวพอนะครับส่งสองตัวพอครับเราก็เก็บกำลังไปเรื่อยๆนะครับเรานะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ใช่ไม่ต้องรีบนะครับก็กดแค่โคนี่เสือนะครับกับตัวเควินครับก็ระวังให้ดีนะครับตัวกระถางไม่ให้มันมาใกล้มากนะครับถ้าใกล้มากก็มีตายไปก่อนนะครับแต่ว่าต้องดูนะครับว่ามันจะมาถึงเราหรือเปล่ามันตายก่อนโอเคนะครับโอเคนะแบบนี้นะครับพอตัวกระถางมาเราอย่ากดตัวชนไปเด็ดขาดเด็ดขาดห้ามเลยนะครับเด็ดขาดเลยนะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับเราพยายามเรียกมาเยอะที่สุดนะครับกองกำลังของเรานะครับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับห้างเรียบห้ามใช้ตัวชนนะครับเห็นครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับจากประมาณ30รอบนะครับมาถึงตรงนี้ได้ประมาณแค่5รอบเองนะครับผมนะครับ
ใช้ชุดนี้นะครับโอเคครับว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะพอจะมาถึงครับว่าโดนปกระถางฟาดเอาก่อนอะไรก่อนหลายอย่างนะครับแบบนี้นะครับต้องระวังนะครับลองตัวกระถางนะครับตัวกระถางกระบองเพชรนี่รุนแรงมากนะมาทีละ3ตัวนะครับแต่เราไม่กลัวนะครับถ้ามันมาก่อนนะไม่มีตัวชนให้มันนะครับเราก็สบายนะครับได้อยู่นะครับเราแทงไปเรื่อยๆครับแทงไปเรื่อยๆก็สู้ได้นะครับเดี๋ยวใกล้ถึงฐานแล้วนะครับใกล้ถึงฐานศัตรูนะครับพอถึงฐานศัตรูนะครับมันจะมีตัวชมพูออกมานะครับตรงนี้เราต้องระวังนะครับเดี๋ยวพอถึงแล้วมาดูกันนะจะเป็นยังไงนะครับตึ๊ด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 โอเคมาครับลุยครับลุยครับลุยครับโอ้ลุยแล้วครับใกล้ถึงฐานแล้วครับถึงฐานแล้วเราเอาให้มันดูครับตัวชมพูครับสำคัญมากอิงมิสไซล์ไปก่อนนะอิงมิสไซล์ไปก่อนนะครับพยายามอัดมันให้ตายนะครับถ้าโชคดีนะครับมันก็จะตายด้วยกันนะครับตัวกระถางมันจะตายนะครับสำคัญมากต้องให้มันมาพร้อมกันนะครับถ้ามันมาหลังกันนิดนึงหนีไม่ได้นะครับโอเคครับโอเคประมาณนี้นะครับหลังจากนี้เราก็ได้แล้วถือว่าเราชนะแล้วนะครับดูดีๆนะครับไม่มีอะไรที่เราสามารถสู้เราได้แล้วนะครับว่าแปลว่านะครับกำลังเราแข็งแกร่งพอความกำลังเราแข็งแกร่งพอแล้วตัวชมพูมันจะมาไม่ถึงเรานะครับเย้ตอนนั้นดีใจมากนะครับแพ้กระโดดตีลังกานะครับตีลังกานะครับเป็นหมวกหลุดนะครับประมาณนั้นครับผมนั่งเล่นอยู่นะเมื่อคืนนะประมาณตีหนึ่งนะครับก็จะชนะได้นะครับดูดูดูเจสิก้านะครับมานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ชมนะครับเจอกันใหม่นะครับ and I will see you again นะครับ and next time นะครับบ๊ายบาย